วัสดีครับโจฮักนัสสารคามวันนี้มาภาคสนามนะท่านผู้ชมเราก็จะพานะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาตื่นตาตื่นใจกับสมุนไพรที่อยู่ในป่าจริงๆแต่มันก็อยู่ตามริมถนนนะครับที่จะไปทางไร่นะครับอันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้ชื่อมุ้ยแดงหรือมะขังแดงท่านผู้ชมแล้วเรามาดูกันว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหลังจากปลายฝนต้นหนาวแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะสีแดงๆนะครับอันนี้ก็เปลือกร่อนออกไปเห็นไหมก็เนี่ยเดี๋ยวโจก็จะเอาออกให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเปลือกเขาจะออกไปเห็นไหมก็จะเป็นลำต้นสีแดงเลยท่านผู้ชมเขาเรียกว่ามุ้ยแดงนะครับมุ้ยแดงเราก็จะได้เห็นมุมมองนะครับนี่แหละเดี๋ยวโจก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆว่ามุ้ยแดงเนี่ยเป็นต้นไม้นะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะออกสีเขียวเลื่อๆเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแต่พอหน้าหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่เป็นเปลือกเขาก็จะร่อนออกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเราก็จะได้เห็นมุมมองว่าความน่าอัศจรรย์นะครับสมุนไพรชนิดนี้นะท่านผู้ชมเปลือกหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีสีแดงนะครับอีกหน่อยมันจะแดงกว่านี้ถ้ายิ่งแล้งนะครับยิ่งแล้งแล้งจัดยิ่งแดงกว่านี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเนี่ยหน้าแล้งหน้าแล้งลองโฟกัสเข้าไปใกล้ๆกว่านี้นะหลานเนี่ยมันจะแดงกว่านี้นะครับมันจะแดงกว่านี้เลยเราก็จะเห็นนะครับสีแดงยิ่งนานวันเข้านะครับยิ่งแล้งเท่าไหร่ยิ่งแดงนะครับมะขังแดงหรือมุ้ยแดงทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าสรรพคุณของเขานะครับสรรพคุณของเขาคือส่วนมากเราก็จะใช้แก่นนะครับแก่นนี่ก็จะทำนะครับทำการเอาไปต้มนะครับรวมกันกับสมุนไพรมุ้ยขาวนะครับมุ้ยขาวอันนี้ก็คือใบนะท่านผู้ชมเอาเรามาดูเปลือกของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเปลือกของเขาเนี่ยก็จะเอาไปนะครับเวลาเราได้รับแผลสดนะครับว่าญาติจะมีโดนของมีคมนะครับเลือดไหลเนี่ยเราก็จะเอาส่วนที่เปลือกเนี่ยไปตำแล้วเอาผสมน้ำแล้วพอกนะครับพอกแล้วแผลก็จะจับกันเลยนะครับเลือดก็จะไม่ไหลนะครับเขาเรียกว่าห้ามเลือดนะครับอันนี้ก็คือเปลือกแดงๆของเขาส่วนนะครับแก่นที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะเกี่ยวกับนะครับบำบัดรักษาโรคมะเร็งนะครับต้องไปใส่กับมุ้ยแดงแล้วก็เงี้ยงปลาดุกนะครับนี่แหละก็จะเป็นสมุนไพรรักษานะครับบำบัดรักษาโรคมะเร็งนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแก้อาการปวดเมื่อยเราก็จะเอาแก่นไปทำการต้มดื่มนะครับแก่นก็อยู่ข้างในนี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัดเอาทั้งต้นนะครับมันก็จะเป็นกิ่งลักษณะอย่างเงี้ยเราก็เอาตัดไปแล้วก็เอาเฉพาะแก่นนะครับไปทำการต้มแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวนะครับเอาทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูทางนี้เลยอ่ะหลานมาทางนี้เลยไม่เป็นไรเราเอาแบบบรรยากาศสดๆท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ะผมจะหักไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเนี่ยใบของเขานะครับเขาจะแข็งเปาะง่ายมากนะครับเปลือกของเขาเนี่ยมะขังแดงแล้วใบเนี่ยนะครับใบเนี่ยเราก็ดูนะท่านผู้ชมใบเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีเลื่อยๆออกเป็นขนสีแดงๆนะครับหน้านี้จะเห็นชัดเจนนะครับส่วนใบนี้จะเหมือนใบหมี่มากนะครับเป็นใบกลมๆนะครับนี่แหละนะครับเราก็จะเห็นนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นมุมมองนะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้กิ่งนะครับโจก็จะหักให้ท่านผู้ชมแล้วชมกิ่งเปาะมากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเปาะมากจริงๆนี่แหละน้ำฝนกำลังจะมาแล้วนะครับเราก็จะได้ล่ำลาท่านผู้ชมกันนะครับว่าต้นมุ้ยแดงจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรเข้ากับยามะเร็งนะครับยาแก้โรคมะเร็งนะครับแก้การปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวนะครับแม้แต่แผลสดนะครับแม้แต่อาการบวมนะครับเราก็ได้เห็นมุมมองแล้วนะครับว่านะครับตากล้องเขาก็จะซูมไปเรื่อยเปื่อยนะครับเราก็จะได้เห็นมุมมองจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าถึงจะเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามพงป่านะครับพงไพรแต่ก็ยังรักษาและก็อนุรักษ์ไว้นะครับต้นนี้จะไม่ตัดนะครับเพราะว่าหลายต้นที่โดนตัดไปโจก็บอกเจ้าของที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็คืออย่าตัดนะครับเราต้องอนุรักษ์ไว้สมุนไพรมุ้ยแดงหรือมะขังแดงโรคนะครับเกี่ยวกับแก้อาการปวดเมื่อยปวดเส้นปวดเอ็นนะครับปวดตามกล้ามเนื้อมะเร็งนะครับทุกวันนี้มีแต่มะเร็งเพราะฉะนั้นมุ้ยแดงก็จะเป็นทางเลือกในการเข้านะครับตัวยาอีกหลายๆชนิด
สมุนไพรมุ้ยแดงมะขามแดงชะงัดนักแลท่านผู้ชมเราก็จะได้เห็นนะครับมุมมองชัดๆนะครับว่าลำต้นเขาสูงมากนะท่านผู้ชมก็เป็น20กว่าเมตรได้นะครับอันนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้โจก็จะซูมนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต้นนี้ตั้งแต่โจนะครับเป็นเด็กนะครับก็เห็นแล้วนะครับต้นมุ้ยแดงนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับมุมมองหลายๆอย่างนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ต้นของเขานะครับกิ่งก้านสาขานะครับนี่แหละนี่แหละนะครับฝนกำลังจะตกนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับไหนๆนะครับก่อนจากนะครับเราก็มาดูลำต้นของเขาสักนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยท่านผู้ชมมุ้ยแดงก็ลำต้นแดงจริงๆนะครับเปลือกนี้ก็จะล่อนออกไปนะครับเนี่ยก็จะล่อนออกไปสีแดงจริงๆท่านผู้ชมดูที่มือโจนะเนี่ยแดงเปลือกแดงหน้าอนุรักษ์ไว้นะครับหน้าอนุรักษ์ไว้จริงๆนะครับมุ้ยแดงอันนี้อยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นลำต้นที่ใหญ่มากนะครับตั้งแต่โจเป็นเด็กนู่นนะครับเปลือกเขานี่ก็จะร่อนได้ง่ายนะครับร่อนได้ง่ายเนี่ยเนี่ยก็จะร่อนได้ง่ายนะครับเราแกะออกมาก็จะเห็นเป็นสีแดงเลยนะครับให้เห็นเนื้อแดงชัดๆเลยนะครับสมุนไพรบำบัดโรคมะเร็งมุ้ยแดงมะขังแดง